สำหรับช่วงสุดท้ายพระอาจารย์จะสรุปถึงความสำคัญของเบญจศีลเบญจธรรมให้เราได้รับชมกันค่ะพระอาจารย์คะทำไมต้องมีเบญจศีลกับเบญจธรรมด้วยคะสิ่งที่เรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมเนี้ยเป็นเหมือนกับธรรมคู่ขนานกันเนาะสิ่งที่เรียกว่าเบญจศีลเนี้ยคือศีล5หรือว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงชี้แจงให้เราเห็นด้วยนะว่าถ้าทำแบบนี้มันจะทำเราไปสู่ความเสื่อมหรือความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งตกนรกสิ่งที่เรียกว่าเป็นนรกหรือความไม่สบายใจเนี้ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่มันคับแค้นอยู่ในใจเพราะถ้าหากว่าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยใจเราก็ไม่สะดวกสบายใจเราก็ไม่มีความสุขเพราะต้องทุรนทุรายกับสิ่งที่มีความทุกข์ถ้าหากว่าน้องพลอยใสไปฆ่าสัตว์สักตัวนึงน้องพลอยใสจะดีใจไหมที่ได้ฆ่าสัตว์ตัวนี้โอ้ฉันเป็นผู้ชนะฉันได้ฆ่าสัตว์นี้แล้วรู้สึกแบบนั้นไหมไม่รู้สึกใช่ไหมแล้วน้องพลอยใสสิ่งที่รู้สึกในใจก็คือโอ้ฉันอาจจะต้องฆ่าสัตว์ไปตัวนึงแล้วอะชีวิตหนึ่งชีวิตที่มันถูกฉันฆ่าไปใช่ไหมนั่นก็คือทำให้ใจเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกไม่สบายเราก็ไม่สบายใจทำสิ่งใดก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันรู้สึกไม่สบายใจอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเบญจศีลหรือศีล5เนี้ยเป็นข้อกำหนดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่ถ้าหากว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างโดยปกติสุขศีลคือความเป็นปกติปกติก็คือถ้าหากว่าทุกชีวิตเนี้ยไม่ฆ่ากันไม่ขโมยของกันไม่ประพฤติผิดในการและกันไม่พูดจาโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อซึ่งกันและกันไม่ดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาถ้าหากว่าไม่ทำแบบนี้นี่เรียกว่าคนปกติพระพุทธองค์ทรงชี้บอกว่าคนที่ทำผิดสิ่งเหล่านี้คือคนไม่ปกตินะผิดศีลเนี่ยคือผิดปกติเพราะฉะนั้นน้องพลอยใสอยากเป็นคนที่เป็นคนปกติหรือไม่ปกติปกติเออถ้าน้องพลอยใสอยากเป็นคนที่ปกติน้องพลอยใสก็จะต้องไม่ทำสิ่งเหล่านั้นทีนี้ความพิเศษขององค์ศาสดาหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแต่ข้อห้ามนะที่อื่นคุณครูบอกว่าห้ามทำอย่างนี้ห้ามปีนโต๊ะห้ามเขียนกระดานห้ามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี้ยนอกจากจะบอกว่าสิ่งเนี้ยถ้าทำแล้วจะไปทางที่ไม่ดีนะใจจะไม่สงบสุขนะตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำแบบนั้นจะไปสู่ทางไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามไปนะแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ไงนอกจากจะให้ข้อห้ามนะข้อห้ามในสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ยังให้ทางที่ดีด้วยทางที่ดีคืออะไรล่ะทางที่ดีก็คือเบญจธรรมเมื่อกี้บอกว่าเบญจศีลคือข้อห้ามไม่ให้ทำใช่ไหมเบญจธรรมคือข้อที่ให้ประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีเอ๊แล้วฉันจะทำตัวยังไงอ่ะน้องพลอยสายรู้ไหมว่าพอมีคนบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะน้องพลอยสายจะรู้ไหมว่ายังไงคือสิ่งที่ดีก็ไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นเราเลยชี้ให้เราเห็นว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้นะก็คือเบญจธรรมก็คือการมีเมตตาต่อสัตว์การซื่อสัตย์สุจริตไม่ไปลักของใครการที่เรารู้สำรวมกายใจใช่ไหมกายวาจาใจแล้วก็การที่เราพูดจาดีมีเหตุผลมีหลักมีฐานไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อและประการสุดท้ายก็คือถ้าหากว่าเราไม่เมาสุราเมรัยแล้วอ่ะเราจะทำยังไงก็อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเราจึงควรต้องมีสติมีสมาธิฝึกฝนไปสิ่งเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเบญจศีลก็เป็นสิ่งที่คู่กับเบญจธรรมเบญจศีลคือข้อห้ามเบญจธรรมคือข้อควรทำข้อควรทำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี้ยก็จะชี้ให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรทำเป็นสิ่งที่เราก็ถ้าหากว่าเราใช้ความคิดหรือปัญญาเข้าไปไตร่ตรองนะว่าเอ๊ะถ้ามีคนบอกเราบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นสิเราจะเชื่อเลยทันทีก็ไม่เหมาะใช่ไหมเราก็ควรจะไปดูว่าเอ๊ะที่เขาบอกเนี่ยที่ท่านบอกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วมันดีมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าหากว่าเราฆ่าสัตว์เราไปขโมยของใครเราไปประพฤติผิดเราไปพูดโกหกเราไปดื่มน้ำสุราเมรัยและของมึนเมาเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเราก็ไม่ควรทำ
พราะฉะนั้นพอเราไตร่ตรองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่ควรทำในอีกด้านนึงสิ่งที่เรียกว่าเบญจธรรมหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเราลองมาดูซิว่าเรามีเมตตาต่อการดีไหมดีค่ะเราซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่คอร์รัปชันดีไหมค่ะดีเรารู้ว่าเราควรจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแบบไหนที่ควรแบบไหนที่ไม่ควรดีไหมดีค่ะเราจะรู้ว่าเราจะพูดอย่างไรมีอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะไม่กันโชคข้าพูดจาถูกต้องเหมาะสมดีไหมดีค่ะถ้าเราเป็นคนที่ มีสติมีสมาธิดีไหมดีค่ะถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้ว่าสิ่งนี้เราควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำนี่ก็เรียกได้ว่าเราไตร่ตรองอย่างพิจารณาและว่าสิ่งนี้ควรแก่การนำไปปฏิบัติของเราสาธุค่ะพระอาจารย์เบญจศีลและเบญจธรรมเป็นธรรมะอันคู่กันคนที่มีเบญจธรรมจึงจะเป็นผู้ที่มีเบญจศีลซึ่งหากคนมีศีลและธรรมดังกล่าวแล้วจะเว้นจากการทำชั่วรู้จักควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความดีไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นและประพฤติชอบทางกายวาจาและใจจะทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสุขสันต์ค่ะหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อห้ามคำห้ามคำสั่งห้ามไม่ให้เราประพฤติปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ให้เพียงแค่ข้อห้ามเท่านั้นแต่พระพุทธองค์ยังทรงวางแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะควรให้แก่เราด้วยเบญจศีลเบญจธรรมก็เช่นเดียวกันบ่อยครั้งที่เรารู้จักแต่ศีล5เราไม่ควรทำแบบนั้นเราไม่ควรทำแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเรากลับไม่รู้ว่าเราควรต้องทำตัวเช่นไรเบญจธรรมก็คงไม่สามารถอยู่ลอยๆได้ถ้าหากว่าเราไม่นำมาปฏิบัตินำมาประพฤติเพราะแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ก็เปรียบเสมือนกับหนทางที่ให้เราเดินถ้าเรารู้ทางแต่เราไม่เดินนั่นก็ไม่สามารถนำไปสู่การที่ให้ผลได้คำสอนของพระพุทธองค์ก็เป็นเหมือนกันเมื่อเราจมอยู่ในความทุกข์พระพุทธองค์ก็ทรงชี้แนวทางที่เราจะออกจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันเบญจธรรมสะกดด้วยตัวทอธงรอหันมอม้าแต่จะไม่เกิดผลถ้าเราไม่ได้ทอทหารสละอำหรือนำไปทำเจริญพร